สวัสดีครับผมนายชูศิลป์สารรัตนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลลูกเกียงอำเภอลูกเกียงจังหวัดน่านครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาอบรมซีเดย์ในวันนี้นะครับมีความภูมิใจมากที่ได้ทางมทร.และสสว.ได้ให้โอกาสกับกลุ่มที่ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาตัวเองพัฒนากลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงที่พวกเราจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนากลุ่มของเราต่อไปครับผู้บริหารของกลุ่มมาพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็มีการต่อยอดซึ่งกันและกันเพื่อที่จะมีการพัฒนาร่วมกันในอนาคตครับที่ได้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราได้มหาศาลมากจากองค์ความรู้เพราะว่าทางสสและมทร.เนี่ยได้จัดเอาวิทยากรที่เป็นมืออาชีพที่มาคุยให้เราใช้เวลาอันสั้นแต่ทำให้เราได้รู้และได้รู้จริงก็จะนำเอาสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์และวิทยากรเหล่านี้เอาไปพัฒนาในกระบวนการทุกกระบวนการในทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของกลุ่มเราอันจะนำผลไปสู่การที่ทำให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกมีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมและก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากได้ด้วยครับว่าต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทางสสว.และก็ทางมทร.ที่ได้เปิดให้มีโอกาสที่ให้เปิดให้มีการโครงการดีๆอย่างนี้ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆยังผลให้เกิดการพัฒนาต่อไปทั้งหลายๆมิติทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งก็จะตัดเจริญตามรอยมาครับขอบคุณมากครับ